ต้องบอกว่าประเทศไทยนี่ไทยแลนด์โอลี่นะคุณปิ๊กอะไรที่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะเห็นได้ที่ไทยแลนด์อย่างอะไรบ้างเสาไฟฟ้าที่มีสายไฟระยงระยางเนี่ยถูกต้องและล่าสุดเป็นรางระบายน้ำค่ะรางระบายน้ำที่สูงกว่าถนนงงไหมรางระบายน้ำมันสูงกว่าถนนจริงๆและสูงประมาณ1ไม้บรรทัดอ่ะสูงกว่าถนนน่ะคือดูด้วยตาเปล่าอาจจะแบบก็ไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างจากที่เราเคยเห็นแต่ถ้าดูดีๆคุณผู้ชมดูสิถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาเนี่ยแล้วมันยังไม่ถึงไอ้ขอบที่มันมีท่อระบายน้ำน่ะก็คือน้ำมันก็จะท่วมอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ไหลลงไปในท่อใช่คือยังไงคือสร้างรางระบายน้ำก่อนแล้วค่อยจะมาสร้างถนนตอนหลังเหรอ หรือว่ายังไงคือต้องทำยังไงก่อนต้องทำความเข้าใจจะระบายน้ำยังไงก่อนนะคะเนี่ยในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านค่ะเขาเอามาให้ดูเขาบอกระบายน้ำยังไงดีนี่เป็นระบบระบายน้ำแบบใหม่ของเทศบาลตำบลชัยสถานนะคะทำสูงกว่าถนนเกือบไม้บรรทัดแล้วคุณดูระยะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่ารถไปอยู่ตรงจุดนั้นพอดิบพอดีอะไรแบบนี้คือชาวบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบนะรถเข้าออกท้องรถก็จะครูดอย่างเงี้ยค่ะท้องรถก็จะเสียหายหมดอ่ะเนี่ยทำไมมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาหรอถามว่าที่ตำบลชัยสถานอยู่ที่ไหนที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะคะและงบประมาณคุณคะรางระบายน้ำของเทศบาลตำบลชัยสถานใช้งบไป 479,000 บาทชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาตอนนี้มันเป็นประเด็นที่เขาคุยกันในโลกออนไลน์ว่าทำไมก่อนสร้างแบบนี้ทำไมก่อนตอนสร้างคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะสร้างแบบนี้จะให้น้ำยังไงน้ำไหลลงถนนหรอระบายน้ำที่ถนนไม่ได้ระบายน้ำที่รางระบายน้ำหรอเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนนะคะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานไม่ได้คำตอบเลยก็เลยเข้าไปถามที่เทศบาลเทศบาลก็มีการเอายางมาตอยมาเทบริเวณถนนหน้าบ้านให้กับชาวบ้านคือเหมือนลักษณะแบบทำเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนน่ะเขาก็เลยอยากจะตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะแก้ไขยังไงดีคะเนี่ยเอาให้ชัดเจนเลยนะเพราะชาวบ้านเดือดร้อนลองฟังชาวบ้านดูค่ะเราเคยถามเทศบาลไหมครับว่าทำไมมันถึงสูงกว่าหรือว่ายังไงเงี้ยเราเคยถามไหมครับเคยถามได้คำตอบว่ายังไงคำตอบคือว่าทางเทศบาลก็จะบอกว่าเพิ่งจะมาแก้ไขเราเนาะซึ่งอยู่ที่ว่าเพิ่งจะมาแก้ไขในระยะ2ปีแต่แม่ก็เป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุ2อาทิตย์2อาทิตย์ภายที่สําเร็จได้ยังบ่ถึง2อาทิตย์ละเกิดอุบัติเหตุสักครั้งนึงละแล้วแม่อยากจะเรียนถามแค่ว่าช่วงอ่ะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานใดจะรับผิดชอบเข้าออกบ้านยากแม่ก็เข้ายากออกยากคุณยายเพิ่นจะไปโรงพยาบาลก็ต้องยากข้างนอกเนาะซึ่งแม่อยากจะคือทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานช่างเพื่อนมาแก้ไขเร็วๆแต่แม่ว่าก่อนที่เพื่อนจะทำเนี่ยเพื่อนต้องมาศึกษาพื้นที่ก่อนแนวระดับเนาะซึ่งเฮาคนชาวบ้านนี่นะจะบังหูถ้าตอนทำเนี่ยแม่เขาบังหูแบบแฟนเพราะการศึกษาหรือว่าแม่บ่ได้เรียนจบมาด้านนี้แม่บ่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้ถ้าแม่จบมาทางด้านนี้แม่สร้างเองแล้ว แม่บอกแม่ไม่เคยเห็นนะแม่บอกรู้ถึงไหนอายถึงนั่นอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านทีนี้เรามาให้โอกาสทางด้านของเทศมนตรีตำบลชัยสถานท่านนายกเทศมนตรีท่านนี้ท่านบุญโสดสมมนุษย์ท่านชี้แจงบ้างท่านบอกเอาอย่างนี้บางจุดที่รางระบายน้ำอ่ะมันโผล่สูงจากผิวถนนเพราะอะไรรู้มะคือพื้นถนนมันมีความสลบที่ไม่เท่ากันแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีท่อประปาอยู่ด้านใต้ทำให้บางจุดมันก็จะต้องยกสูงขึ้นมาเพื่อจะไปหลบท่อประปาไอ้ท่อประปามันอยู่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เขาบอกอ่ะไม่เป็นไรชาวบ้านร้องเข้ามาเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะคะแล้วก็คือเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เคยให้ทีมช่างออกแบบเตรียมทำพื้นถนนจุดที่รางระบายน้ำมันโผล่ขึ้นมาแล้วผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เดี๋ยวจะเทถนนให้มันขนานกับรางระบายน้ำตอนนี้เตรียมงบไว้อีกก้อนนึงแล้วคุณผู้ชมเอาไอ้4แสนกว่าบาทนี่คือละลายหายไปกับน้ำเลยเหรอไม่สิก็คือทำรางระบายน้ำไงแต่ทีนี้มันต้องไปทุบทิ้งใหม่อะนะก็เดี๋ยวแก้ไขยังไม่ทุบแต่เดี๋ยวจะเตรียมงบไว้อีก 350,000 บาทจะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะทำพื้นถนนอาจจะให้มันเท่ากับรางระบายน้ำไงเฮ้ยอันนี้เหมือนที่ชาวบ้านเขาคาดการไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคุณปิ๊กว่าสงสัยก็คือทำรางระบายน้ำก่อนแล้วทำถนนแล้ววันนี้ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนี้เดี๋ยวจัดงบไปอีกก้อน 350,000 บาทเพื่อ
เทถนนให้ขนานเท่ากับรางระบายน้ำโอ้ตายตายใช้งบไปนี่เท่าไหร่800,000กว่าบาทนะเกือบจะล้านหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก็ต้องมาทำใหม่ซ่อมใหม่กันอีกคือแบบนี้ไม่รู้จะไปโทษใครดีอ่ะก็ท่อมันอยู่ก่อนท่อประปาเมื่อกี้ท่านบอกเดี๋ยวไปโทษถึงท่านเนี่ยท่านก็มาฟ้องเราอีกคือเราอยากให้คิดก่อนที่จะทำอ่ะนึกออกป่ะเอาง่ายๆนะเมื่อกี้เนี่ยได้ยินไหมชาวบ้านบอกว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขายังรู้เลยว่ามันระบายน้ำไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูไอ้เรื่องของการทำรางระบายน้ำอะไรแบบนี้ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะเพราะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่กาฬสินธุ์เหมือนกันชาวบ้านก็ร้องมาเพราะว่าคนที่เขาใช้ชีวิตหรือว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคไงคือประสิทธิภาพของการใช้รางระบายน้ำแล้วหรือวิธีการสร้างที่มันสูงกว่าถนนอย่างเงี้ยเขาก็มีคำถามที่ผุดมาในหัวเยอะอะค่ะฝากด้วยนะฝากด้วยนะคือเหมือนใช้เงินแต่ใช้งานไม่ได้อ่ะนึกออกมั้ยแล้วมันคนที่แบบเป็นเจ้าของเงินน่ะไอ้พวกภาษีของประชาชนเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงอย่างเราเนี่ยเราเสียภาษีทุกๆปีเนี่ยก็พอสมควรนะแต่เรามาเห็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ใส่หน้าอย่างเดียวอ่ะรีบบอกเลยพอสมควรจะถามจ่ายไปเยอะใช่มั้ยล่ะภาษีอ่ะไม่หรอกก็นิดๆหน่อยๆนะนิดๆหน่อยก็ตามภาษามนุษย์เงินเดือนน่ะเอาง่ายๆแบบนั้นแล้วกันนะ